بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين تن إمام حجة الإسلام أبو حامد زين الدين الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به ท่านได้กล่าวในริซาละห์อายุฮันวะลัดวะมันซาอะดะตุฮุสซาอาดะตุฟะวะจะดะชัยคอนกะมาซะกะรนาวะกอบิละฮุชัยคุينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا ومن لأبودي ساعدته ได้เกื้อหนุนเขาได้เกื้อหนุนเขาอัสซาอาดะตุอัลอัสซาอาดะตุนอุคอรวียะตุโดยความผาสุกในอาคิเราะห์ก็หมายความว่าผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเนี่ยได้ทรงกำหนดรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วว่าเขาผู้นี้เนี่ยจะมีความสะอาดะมีความผาสุกในอาคิเราะห์เนี่ยซึ่งความผาสุกที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ทรงรู้มาตั้งแต่เดิมว่าเขาจะรับการเกื้อหนุนอันนี้เนี่ยฟาวะจาดะชัยคอนเขาก็จะพบกับครูผู้ชี้นำผู้ใดที่ความมีวาสนาในอาคิเราะห์เนี่ยได้เกื้อหนุนเขานะว่าผู้นี้ในวันอาคิเราะห์เนี่ยเขาจะได้เป็นผู้ที่รับความผาสุกในสวรรค์เนี่ยฟะวะจะดะชัยคอนแน่นอนเขาก็จะพบครูผู้ชี้นำผู้ชี้นำทางเขาให้มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครูชี้นำในครูชี้นำในเรื่องของตะซอวุฟเรื่องของตะซอวุฟนะฮะวิธีการในการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครูที่คอยขัดเกลาหัวใจของเราให้มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์จากบรรดาโรคต่างๆของหัวใจและครูที่คอยมาประดับประดาบรรดาคุณลักษณะที่ดีงามให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราแล้วก็นำหัวใจเราเดินทางให้มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่มีครูผู้ชี้นำบุคคลนั้นถือเป็นคนที่โชคดีเนื่องจากการเดินทางเนี่ยต้องมีผู้ชี้นำเราเดินทางมาในป่าหรือเราเดินทางไปในสถานที่ใดก็ตามที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องมีมิตรสหายเราที่รู้ทางคอยขับรถให้เราเขาก็นำทางเราในการเดินทางไปสู่เป้าหมายอย่างปลอดภัยถ้าไปในป่าเนี่ยก็ต้องมีผู้ที่ชำนาญการทางในป่าใช่ไหมล่ะเพราะว่าในป่ามันจะมีสัตว์ร้ายมันจะมีสิ่งที่อันตรายมากมายเวลาเขารู้ทางเนี่ยเขาก็จะรู้เกี่ยวกับทางที่จะเดินรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันบรรดาสัตว์ร้ายต่างๆนะที่จะเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไปสู่เป้าหมายการเดินทางเข้าหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือด้วยกับหัวใจมีสิ่งอันตรายมากมายเหลือเกินนะฮะนับซูชัยฏอนเนี่ยเป็นศัตรูที่อันตรายมันพยายามทำทุกวิธีทางที่จะให้เราเนี่ยหันเหออกจากทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหันเหจากทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทุกวิธีทางเลยนะเพื่อเราตกไปอยู่ในความเสียหายให้เรามีการโอ้อวดให้เรามีการริยะ
ให้เรามีความอิจฉาริษยาให้เราหลงดุนยานะฮะต่างๆมากมายเหล่านี้เนี่ยชัยฏอนมันก็พยายามที่จะล่อลวงเราดังนั้นถ้าหากว่าเรามีครูผู้ชี้นำเนี่ยครูก็จะทำการบอกถึงวิธีการป้องกันนะฮะศัตรูชัยฏอนว่ากันยังไงวิธีการเดินทางด้วยกับอามันอะไรบ้างวุริดอะไรบ้างครูทำการขอชี้นำเพื่อที่จะให้เราไปสู่การมะอริฟะตุลลอฮ์ให้เรามีให้เรามีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาفوجد شيخا كما ذكرنا แน่นอนเขาก็ฟังอยู่ว่ามันเขาก็จะพบครูผู้ชี้นำเสมือนที่เราได้ทำการกล่าวมาแล้วเสมือนกับสิ่งที่เราได้กล่าวมาแล้วกามะมามะมุสลิมซุนกามะซะกะรนาฮูไอมิสลุชัยคอัลลซีซะกะรนาฮูอัลลซีซะกะรนาเอาซอฟะฮูเหมือนกับครูที่เราได้ทำการกล่าวถึงบรรดาคุณลักษณะต่างๆของพวกเขาเมื่อพบครูแล้วเนี่ยวะกอบิละฮุชัยคูแล้วครูผู้ชี้นำเนี่ยก็ตอบรับเขาเป็นศิษย์กอบิละฮุกุบิฮัมมันเนี่ยมันซาดะทุอัสซาดะครูก็รับเขาเป็นศิษย์ด้วยบางทีเจอครูผู้ชี้นำเนี่ยแต่เขาไม่ถูกตอบรับเป็นศิษย์เนื่องจากว่าไม่ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้ก็ไม่ผ่านนะฮะแบบนี้ก็ไม่ผ่านเพราะว่าการที่ครูผู้ชี้นำเนี่ยจะเอาผู้ใดเป็นศิษย์เนี่ยเขาจะเน้นคุณภาพของศิษย์ไม่ได้เน้นปริมาณของศิษย์ไม่ใช่ว่าศาสนาต้องมีศิษย์เยอะเน้นปริมาณของศิษย์เน้นคุณภาพของศิษย์มีศิษย์สิบคนมีศิษย์อยู่สิบคนมีคุณภาพสิบคนเลยดีกว่ามีศิษย์พันคนแต่ไม่ได้เรื่องสักคนหนึ่งนะมีศิษย์สิบคนเนี่ยดีกว่าสิมีพลังแต่ละคนมีพลังเป็นร้อยเหมือนร้อยคนเลยนะมีพลังในการด่าว่าในการเรียกร้องคนทั้งหลายแค่คนหนึ่งเนี่ยเรียกร้องคนได้เป็นพันหมื่นคนนะคุณภาพแค่คนเดียวเขาไปด่าว่าไปเรียกร้องผู้คนทั้งหลายให้ขวางอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เป็นหมื่นเป็นพันคนนะมีศิษย์มีคุณภาพถ้ามีศิษย์เป็นพันคนแต่ไม่มีคุณภาพเนี่ยอยากถามว่าจะเรียกร้องใครได้เมื่อตนเองเนี่ยก็ยังไม่ไปไหนเลยนะเรียกร้องให้ขวางอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อตัวเองยังไม่เข้าถึงอัลลอฮฺตะอาลาเลยเราจะไปเรียกร้องได้ยังไงเพราะฉะนั้นศิษย์เนี่ยเน้นที่คุณภาพไม่ใช่เน้นที่ปริมาณนะเมื่อเจอครูผู้ชี้นำแล้วครูรับเขาเป็นศิษย์ขอแสดงบุคคลนี้เป็นบุคคลที่มีอัสซาดะมีความผาสุกแล้วในทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์เป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดอาลามัตที่ดีให้แก่เขาแล้วดังนั้นเมื่อเขาเนี่ยได้รับครูของเขาแล้วก็ครูเนี่ยก็ได้รับเขาเป็นศิษย์เนี่ยยัมบากีอัยยะฮ์ตาริมะฮูซอฮิเราะฮ์วะบาตินาวะยัมบากีอัยยะจิบูวาญิบจําเป็นอัยยะฮ์ตาริมะฮูเป็นฟะอันของยัมบากีวาญิบโดยการที่ยะฮ์ตาริมะยะฮ์ตาริมะมันฮูอัชชัยคจําเป็นที่เขาผู้นั้นเนี่ยผู้เป็นศิษย์เนี่ยต้องทำการให้เกียรติครูเนี่ยฎอฮิรอนวะบาตินันทั้งภายนอกและก็ภายในต้องให้เกียรติครูเนี่ยทั้งภายนอกและภายในเลยนี่เป็นมารยาทที่มีความสำคัญมากหากว่าไม่มีมารยาทกับครูผู้ชี้นำแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปิดกั้นเขานะในการเดินทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการเดินทางของเขาเนี่ยจะช้ามากนะเนื่องจากว่าไม่มีมารยาทนี่เนี่ยคิดเรื่องของการเดินทางนะเดินทางยังไงหัวใจของเราเนี่ยไม่ลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อหัวใจของเราเนี่ยเราปฏิบัติอามันฟัตูซุนัตมีดีเกตมีวิริดจนกระทั่งหัวใจของเราเนี่ยตะฮักกุกลึกซึ้งกับอัลลอฮฺไม่ลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเราเนี่ยได้เข้าถึงอัลลอฮฺตะอาลาแล้วแต่ถ้าหากว่าเรายังมีการลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเราก็ยังเข้าถึงยัง
ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่ทรยศครูคนที่ไม่ให้เกียรติครูยากที่จะเข้าถึงอัลลอฮฺสุบานวะตาละเพราะอัลลอฮฺตาละลงโทษเขาปิดกั้นเขาไม่ให้เข้าถึงไม่ให้ผูกพันอยู่กับพระองค์นั่นคือเชคมุรชิดครูผู้ชี้นำส่วนเชคพุทธะลีมครูที่ทำการสอนก็เป็นอีกครูประเภทหนึ่งเหมือนกันทำการสอนเราก็ต้องให้เกียรติครูเหมือนกันทั้งภายนอกและภายในถ้าเกิดไม่เกียรติครูเนี่ยบารอกัตเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นในความรู้เมื่อเรียนรู้ประโยชน์ของความรู้เนี่ยมันจะน้อยมากหรือไม่มีเลยนะฮะหรือว่าไม่มีเลยบารอกัตจะน้อยเพราะฉะนั้นไม่ว่าครูประเภทใดก็ตามเนี่ยเราต้องให้เกียรติเขานะฮะเราต้องให้เกียรติเขาอ่ะมาดูว่าท่านอิหม่ามอัลกอซาลีเนี่ยท่านได้ทำการบอกเกี่ยวกับมารยาทภายนอกภายในที่มีต่อครูผู้ชี้นำเนี่ยอะไรบ้างว่าอัมมาอิห์ติรามุดฎอฮิรีสำหรับการให้เกียรติครูทางภายนอกเนี่ยให้เกียรติครูทางภายนอกเนี่ยเราจะให้เกียรติอย่างไรฟะฮุวะฟะยออัมมาفهو يحترم الظاهر يهل الظاهر مبتلى فهو بالخبر كان هيك ครูทางภายนอกก็คืออัลลาฮฺยูจาดิลาฮูอัลลาฮฺยูจาดิลายูจาดิลามันฮูอัชชะเขาผู้นั้นผู้เป็นศิษย์เนี่ยจะต้องไม่ทำการเถียงกับครูเขาจะต้องไม่ทำการเถียงกับครูนี่คือมารยาททางภายนอกเราจะไปเถียงแล้วครูเถียงทำไมแล้วครูก็สอนเราจะไปเถียงทำไมกับครูเสียมารยาทวะลายัสตะกิลาบิลิฮติจาจมาอฮูฟีกุลลิมัสอะลาตินนะอย่าไปเถียงกับครูในการเดินทางเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นครูบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยต้องไปอามันนะจะเก็ตวันละ12,000เลยฉันไม่เอาได้ไหมล่ะครูฉันต้องการที่จะอามันวันละ300พอเลยไปเถียงครูไปคานครูอีกอย่างนี้เสียมารยาทเนี่ยงี้อย่างงี้เธอก็ไปเดินเองก็แล้วกันนะเอาชัยฏอนประกบก็แล้วกันอย่างงี้อย่าไปเถียงครูวะลายัสตะกีราเนี่ยต้องไปยังอัลลายูจาดิละฮูผู้ที่เป็นศิษย์นั้นเนี่ยนะอย่าทำการหมกมุ่นนะฮะอย่าทำการหมกมุ่นบิลิฮติจาจีด้วยกับการขอหลักฐานมาอาวุมาเชคพร้อมกับเชคเนี่ยฟีกุลลิมัสอาละเตนในทุกมัสอาละในทุกมัสอาละเนี่ยสิทธิบอกครูมัสอาละนี่ไหนหลักฐานครูมัสอาละนี่มีหลักฐานไหมครูมัสอาละนี่หลักฐานอันกว่านฮะดิษมีไหมขอทุกหลักฐานทุกมัสอะลาห์ขอหลักฐานมันเสียมารยาทนะฮะคือเสียมารยาทหลักฐานนี่ครูเขาจะบอกเองถ้าครูบอกนะฮะเราจะไปขอหลักฐานครูมีหลักฐานไหมเนี่ยถ้าครูว่ามาอย่างนี้เนี่ยเสียมารยาทนะวะอินอาลิมาคอตออฮูวะอินอาลิมาอัสซาลิกดังนั้นหากอัสซาลิกผู้เป็นศิษย์เนี่ยนะที่ทำการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรู้ขอต่ออาหูกับความผิดพลาดของครูรู้ความผิดพลาดของครูก็ตามนะฮะอย่าไปเถียงนะอย่าไปขอหลักฐานนะอย่าไปเถียงเรานี่คือมารยาทตรงนี้ไม่ใช่เพราะว่าไม่เถียงเขาแล้วยอมรับในความผิดพลาดอันนี้ไม่ใช่นะเราไม่ยอมรับในความผิดพลาดเพราะรู้ว่าครูผิดพลาดแต่เราไม่ทำการเถียงครูนะไม่ไปทำการตำหนิครูว่าครูผิดนั้นสังเกตผิดนั้นไม่วะลายุลกีบัยนยะดัยฮิซัจญาดะตะฮูวะลายุลกีและอัสซาลิกผู้ที่เป็นศิษย์เนี่ยเขาจะไม่ทำการโยนใบนายดิใบนายได้หีเบื้องหน้าของครูเนี่ยสัจจาสัจจาดัตหูผ้าปูละหมาดของเขาเขาไม่ไปทำการปูต่อหน้าครูนะ
ไปทำการกูต่อหน้ากูพอทำปุ๊บการกูต่อหน้ากูเป็นไงครับกูละหมาด นะฮะอิลลาวักตะอาดาติอิสซาลาติอิลลาเว้นแต่วักตะอาดาอิสซาลาติเวลาทำละหมาดเว้นแต่เวลาเข้าละหมาดแล้วเวลาทำละหมาดเนี่ยปูได้นะปูได้ดังนั้นการนั่งต่อหน้าครูนี่เราจะไปถือตัสบีห์ถือตัสบีห์ดิเกรคุยกับครูต่อหน้าครูถือตัสบีห์นะคุยกับครูฟังตัสบีห์ฟังดิเกรฟังเสียมารยาทนะเพราะการนั่งต่อหน้าครูนี่ต้องสงบเสงี่ยมนะต้องมีความสงบเสงี่ยมฟังคำตักเตือนของครูคำแนะนำของครูไม่ใช่ว่านั่งต่อหน้าครูแล้วก็ปูซะญะดะห์นั่งตัสบีห์ดิกิรไปคุยไปดิกิรไปมีตัสบีห์ไปอะไรไปเสียมารยาทนะฮะเสียมารยาทเพราะต่อหน้าครูไม่ใช่เป็นสถานที่เราต้องอิบาดะห์ต่อหน้าครูเมื่อเรานั่งต่อหน้าครูเราก็ต้องรอคำสั่งรอคำนะซีฮัตคำชี้นำของครูفإذا فرغ من الصلاة ما كون يدست سنجاك اللمات فإذا فرغ فرغ السالك ما بوتي بن سدني يدست سنجاك اللمات يرفعها يرفع سجادته كي كون يتمكن يك سجادة هم كاو بيداي أو بيداي نعم ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرته حضر الشيخและสิทธิ์นั้นเนี่ยก็อย่าทำให้มากเขาเนี่ยต้องไม่ทำให้มากนะว่าฟิลสอนะบรรดาละหมาดสุนัตบีฮับตุราติยุตุเชกต่อหน้าครูนะไม่ต้องทำละหมาดสอนให้มากนะแค่ทำละหมาดฟารดูละหมาดสุนัตรวาติบนี่ก็พอแล้วนะแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องละหมาดอื่นละหมาดสุนัตมุตลักละหมาดไม่ต้องละหมาดฟัรดูละหมาดรอวาติบหลักๆพอแล้วก็ทำการนั่งต่อหน้าครูด้วยความสงบเสงี่ยมพร้อมน้อมรับคำชี้แนะจากครูไม่ต้องไปอิบาดะห์ให้เยอะดิกิรให้เยอะถือตัสบีห์และไม่ท่องนี่คือมารยาทวะยะอามะลูมายะมุรุฮุชัยคุมินัลอามะลีวะยะอามะลูอัสซาลิกและให้ผู้ที่เป็นศิษย์อัสซาลิกคือผู้ที่เป็นศิษย์ที่ทำการเดินทางของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้เขาทำการปฏิบัติเนี่ยมามะฟูลบิมาสิ่งที่ยะมุรุชัยคูสิ่งที่เชคมุรชิดคูบูชีนำทำการใช้เขายะมุรูฮูกับไปหามานะก็ให้ปฏิบัติมินัลอามะลีบะยานจากมาจากอามัลบิกอดรีวุสอฮีวะตอกอติความหมายเดียวกันนะตามขนาดความสามารถของเขาวุสอิฮิวะตอกติความหมายเดียวกันเขาก็ปฏิบัติในสิ่งที่ครูใช้เนี่ยสุดความสามารถของเขาที่เขาสามารถทำได้นั่นคือมารยาทภายนอกของสิทธิ์ที่มีต่อครูพอทำได้ไหมพอทำได้ไหมนะพอทำได้นะก็ไม่ยากอะไรนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือมารยาทภายในภายในนี่สำคัญมากเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใครไม่เห็นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่รู้นะภายนอกอาจจะแสดงได้ว่าเราให้เกียรติครูแต่มารยาทภายในนี่สำคัญมากเป็นตัววัดเลยความจริงใจระหว่างครูกับศิษย์นี่นะวะอัมมาอิห์ติรามุนบาตินีสำหรับการให้เกียรติครูภายในการให้เกียรติครูภายในหัวใจนะฟะฮัวอิห์ติรอนบาตินอิห์ติรอนบาตินมุบตะดาฟะฮัวเป็นขบารฟานิฟาจาบอัมมาการให้เกียรติครูภายในก็คืออันนะกุลละมายัสมาอูก็คือแท้จริงทุกกุลละทุกมาทุกสิ่งยัสมาอูยัสมุซาลิกทุกสิ่งที่ศิษย์ได้ยินวะยักบาลูและศิษย์น้อมรับมินฮูมินัชเชคจากครูเนี่ยนะฮะฟิซาฮิรีในภายนอกที่ศิษย์ได้ยินศิษย์ได้
น้อมรับรับมาจากครูเนี่ยลายุงกิรูฮูฟินบาตินีลายุงกิรูฮูกับมิฮัมมายัสมาอูวะยักบะลูลายุงกิรูอัสซาลิกผู้เป็นศิษย์เนี่ยเขาจะไม่ทำการปฏิเสธหูปฏิเสธสิ่งที่เขาได้ยินแล้วก็น้อมรับมาฟินบาตินีภายในภายในเขาไม่ปฏิเสธเลยไม่ใช่ภายนอกมาครูบอกว่าเธอไปอามันนะอามันเท่านั้นเท่านี้นะข้างนอกมารับครับรับมาอย่างดีเลยภายในโอ้โหทำมันเยอะจังเลยทำไหวไหมเนี่ยทำไมครูใช้เยอะจังข้างในเสียมารยาทล่ะนะเสียมารยาทข้างในไม่รับนะลาฟิอัลันวะลาเกาลันให้ละวะลายุงกิรูฟิอัลันวะลาเกาลันเขาจะต้องไม่ทำการปฏิเสธสิ่งที่ได้ยินมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกระทำนะและคำพูดเนี่ยนะเขาจะต้องไม่ทำการปฏิเสธภายในปฏิเสธเชิงการกระทำหรือเชิงคำพูดก็ตามเนี่ยเขาต้องไม่ปฏิเสธนะนะการกระทำที่ครูได้ใช้เนี่ยเราน้อมรับมาเราปฏิเสธโอ้ฉันทำไม่ไหวหรือคำพูดที่ครูเขาได้ทำการพูดมาเนี่ยนะการกระทำของครูเนี่ยภายนอกเรายอมรับแต่ว่าภายในครูทำอย่างนี้ฉันไม่ค่อยจะยอมรับนะหรือว่าเกาลันคำพูดของครูนะครูพูดมาเรายอมรับครับแต่ว่าข้างในนี่ครูพูดนี่ฉันไม่ค่อยยอมรับสักเท่าไหร่ฉันไม่โอเคเลยอย่างนี้ถือว่าไม่มีมารยาทนะฮะไม่มีมารยาทเพราะอะไรทำไมต้องมีมารยาทภายในด้วยลิอัลลายัตตซิมาอัสซาลิกเพื่อไม่ให้ผู้เป็นศิษย์เนี่ยมีเครื่องหมายบินนิฟาติมีเครื่องหมายของความกลับกรอกเพื่อไม่ให้ศิษย์นั้นมีเครื่องหมายของความกลับกรอกก็คือภายนอกยอมรับแต่ภายในปฏิเสธภายนอกยอมรับในคำพูดของครูกระทำของครูแต่ว่าภายในนั้นปฏิเสธไม่ให้การยอมรับอันนี้แสดงว่าลูกศิษย์มิสระของกาอันนิฟากนะน่าไว้หลังหลอกมุนาฟิกวันอายะตุบิลละภายนอกภายในขัดแย้งกันนะไม่ตรงกันนะเหมือนกับมุนาฟิกสมัยท่านนบีและพวกเขาอิมานด้วยลิ้นแต่ปฏิเสธด้วยกับหัวใจภายนอกเขาปฏิบัติตามท่านนบีทำการละหมาดจะมาพร้อมกับท่านนบีถือสอดพร้อมท่านนบีทำการจิฮาดพร้อมกับท่านนบีแต่ว่าข้างในของเขาเนี่ยไม่ขอชูอะไรเวลาละหมาดไม่ได้มีดีเกตเลยข้างในของเขาเนี่ยไม่ได้ให้การยอมรับเลยลักษณะของมุนาฟิกนะลูกศิษย์ก็อย่าไปเรียนแบบลักษณะของมุนาฟิกอันนี้ว่าอิลลัมยัสตัติยะยัตรุกซุฮบะตะฮูإلى أي وافق باطنه ظاهره وإن لم يستطع السالك และหากว่าผู้ที่เป็นศิษย์เนี่ยที่เดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่มีความสามารถไม่มีความสามารถที่จะมีมารยาทได้ละอิลัมยัสติอ์อิห์ติรามัซซอฮิดวันบาตินมีความสามารถที่จะให้เกียรติทั้งภายนอกและภายในได้นะทำยังไงيترك صحبته يترك صحبته يترك السالك ก็ให้ผู้เป็นศิษย์ทิ้ง صحبته การติดตามครูการเป็นศิษย์ครูไปก่อนทิ้งการติดตามนะเป็นศิษย์กับครูไปก่อนทิ้งไปก่อนนะอย่าติดตามเป็นศิษย์กับครูนะเพราะติดตามเป็นศิษย์กับครูก็มีลักษณะนิฟากยอมรับภายนอกปฏิเสธภายในทิ้งไปก่อนทิ้งการเป็นศิษย์ไปก่อนนะอีละจนกระทั่งไอยูวาฟิกาบาตินูวะซาลิกจนกระทั่งว่าภายในของซาลิกผู้เป็นศิษย์เนี่ยสอดคล้องซอฮิราฮูสอดคล้องภายนอกของเขานะสอดคล้องภายนอกของเขาภายนอกขอน้อมรับนะคำชี้แนะของครูคำสั่งใช้ของครูในการปฏิบัติอามัลข้างในเขาก็ยอมรับอย่างเต็มใจเมื่อข้างนอกข้างในตรงกันเนี่ยเป็นศิษย์ได้แต่ข้างนอกไม่ตรงกับข้างในเนี่ยอันนี้ก็เราทิ้งไปศิษย์ก่อนนะถ้าอยู่ไปก็นิฟากมุนาฟิกเปล่าๆทิ้งไปศิษย์ก่อน
หรือไปหาครูคนอื่นซะหาครูคนอื่นนะเพราะครูนี่เขาจะไม่เสียดายลูกศิษย์หรอกถ้าเกิดว่าลูกศิษย์นี่เขามีครูที่ดีกว่าเขาหรือมีครูที่ชี้นำเขาในการเดินทางเข้าหาอัลเลาะห์ตะอาลาได้ครูเนี่ยจะดีใจเลยนะไม่ใช่ครูจะไปอิจฉานะโอ้โหครูคนนี้ไปเอาศิษย์ฉันไปครูนี่อิจฉาเลยอันนี้ครูนี่ไม่ได้เรื่องนะครูมุรชิดเนี่ยเวลาศิษย์เนี่ยเขาไปมีครูอีกคนหนึ่งที่เลือกครูอีกคนหนึ่งที่เขาเนี่ยได้นำทางลูกศิษย์เราให้เข้าหาอัลลอฮฺตะอาลาดีกว่าเราเนี่ยเราจะต้องขอบคุณเขาที่ครูคนนั้นนี่เขามาแบ่งเบาภาระของเราแบ่งเบาภาระของเราเพราะศิษย์คนนี้อยู่ไปมันก็ไม่ได้เรื่องเพราะอีกคนหนึ่งมันได้เรื่องว่าดีอัลฮัมดุลิลละห์นะมาแบ่งเบาภาระไม่งั้นแล้วเรารับผิดชอบเลยแย่เลยต้องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าครูนี่อิจฉากันโอ้แบบแย่งศิษย์เราไปนี่แย่งศิษย์เราไปครูอิจฉาก็จบเลยเรียบร้อยเลยเป็นครูไม่ได้เราอย่างนี้นะนั้นลูกศิษย์ไปก็ไปแต่ไปให้ดีนะลูกศิษย์เนี่ยเวลาจะไปเนี่ยไปให้ดีนะลูกศิษย์กับครูอย่าถามว่าแยกกันได้ไหมได้แยกกันได้แต่เวลาแยกกันเนี่ยแยกกันด้วยดีอย่าแยกกันด้วยการบาดหมางกันพอศิษย์แยกจากครูปั๊บศิษย์มันเล่นงานครูเลยโจมตีเลยอ๋ออย่างนี้ถือว่าหมดอนาคตในการเดินทางเข้าหาอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วถูกปิดกั้นเรียบร้อยแล้วถ้าไปมีศิษย์กับอีกครูอีกคนนึงถ้าครูคนนั้นเขารู้เขาไม่เอาแล้วทำไมอ่ะมันทรยศครูคนก่อนมาถ้าเกิดว่าแกมาเป็นศิษย์ฉันเนี่ยแกทรยศฉันก็ต่อไปง่ายดังนั้นแกจะต้องไปกลับไปขอมาอัฟกลับไปหาครูเดิมไปขอมาอัฟเขานะไม่ใช่ว่ามากันบาดหมางกันแบบนี้อย่างนี้หมดอนาคตในการเดินทางมาอยู่กับชัยฏอนแล้วกันนี่นะใครรับเป็นศิษย์เนี่ยต้องระวังเลยนะเมื่อครูคนก่อนเขายังทรยศได้ยังเล่นงานได้เลยเนี่ยมาเป็นศิษย์เราเนี่ยไม่รู้มันจะเล่นงานเรื่องอะไรมันเลี้ยงงูเห่าไว้เลยต้องระวังเลยนะเพราะฉะนั้นตำรับตะสวุฟเนี่ยคนที่มีเรื่องกับครูเนี่ยของตะสวุฟเนี่ยนะจากกันโดยไม่ดีเนี่ยแล้วจะไปมีครูอีกคนหนึ่งครูนั้นเขาจะไม่รับเลยเขาจะไม่รับเลยไปหาครูคนเดิมไปทำกันมาอัฟซะไปขอมาอัฟเซเรียบร้อยนะไม่งั้นคุณก็หมดอนาคตในการเดินทางเข้าหาอัลลอฮฺสุบะตาละนี่คือหลักตัสวุฟท่านอิมามอัชชะอะรานีท่านได้กล่าวไว้นะในกิตาบอัลอัลวาดอัลกุรซียะนะต่อมาويحترز عن مجالسة صاحب السوء ويحترز السالك ولا لوسيد เป็นครูแล้วลูซิดเนี่ยมีครูผู้ชี้นำแล้วเนี่ยมารยาทของคนที่เป็นลูกศิษย์ก็คือลูกศิษย์เนี่ยต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังอันจากมุจาลาสะติกันไปนั่งร่วมซาฮิบิสูอีนั่งร่วมกับคนชั่วเนี่ยนะนั่งร่วมกับคนชั่วคนไม่ดีเนี่ยอย่าไปนั่งร่วมนะถ้าเกิดเห็นเขาเนี่ยพบให้สลามทักทายได้แต่อย่าไปนั่งร่วมนั่งวงคุยกับเขาคนชั่วเนี่ยนะอย่าไปนั่งร่วมคุยกับเขาถ้าเกิดจะเตือนเขาได้ไหมก็ได้เหมือนกันถ้าจะเตือนแต่มีเงื่อนไขนะคนตะซาวุฟเนี่ยถ้าเกิดจะเตือนคนทำมัสยิดเนี่ยต้องมีเงื่อนไขก็คือว่าก่อนที่ทำการเตือนเนี่ยจะต้องมีความเมตตากับคนทำมัสยิดก่อนจงมีความเมตตาเขาก่อนแล้วก็ทำการตักเตือนเขาพร้อมกับมอบกอดอกระดัดการกำหนดนี้ให้กับอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาว่าเรากำหนดเขาเป็นอย่างนี้นะเราต้องมีความเมตตาขอก่อนขอละขอดูอาละทรงอภัยโทษเขาขอละทรงชี้นำเขาแต่ขอละทรงเมตตาเขาทรงชี้นำเขาด้วยเถิดแล้วทำการเตือนเขาไม่ใช่เตือนคนทำความชั่วด้วยหัวใจที่ฆ่าอาฆาตแค้นนั่นไม่ใช่ละใช
ทำไมเนี่ยคนตะซูฟเนี่ยเวลาเตือนคนทำมาซียัตเนี่ยต้องด้วยกับบุญใจเมตตาก่อนเพราะอะไรเพราะว่ามันลายรหัมลายุรหัมนบีบอกว่าผู้ใดที่มีความเมตตาผู้นั้นจะไม่รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาดังนั้นการที่เราเตือนคนทำมาซียัตคนทำความชั่วเนี่ยนะอย่างน้อยเราขอความเมตตาจากอัลลอฮฺตะอาลาก่อนด้วยการที่จิตของเราเนี่ยมีความเมตตาแก่คนทำความชั่วด้วยกับหัวใจของเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงชี้นำเขาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงให้เขาได้ทำการตอบัตกับด้วยกับตัวได้เชิดอัลลอฮ์เมตตาเราแหละหลังจากนั้นเราก็ทำการตักเตือนเขาตักเตือนเขานะด้วยความเมตตาตักเตือนเขาในสภาพที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงเมตตาเราซึ่งการตักเตือนนี้อินชาอัลเลาะห์จะมีผลมากจะมีผลที่ดีมากดีกว่าเราไปเห็นคนทำความชั่วทำมาเสียโกรธแค้นเขาเวลาไปเตือนเขาก็ตนด้วยกับหัวใจที่เราไปแค้นเขาไปแช่งเขาเตือนอย่างนี้เตือนไม่มีเราะห์มัตไม่มีความเมตตานะยิ่งเตือนยิ่งแข็งกระด้างยิ่งเตือนคนทำมาเสียยิ่งแข็งกระด้างนะเพราะฉะนั้นการเตือนคนตะซูฟเนี่ยจะมีหลักนิดนึงนะแล้วหลักตะซูฟเนี่ยจะมีมารยาทเราไปดูมารยาทเนี่ยของตะซูฟเนี่ยโอ้มันจะมีเยอะนะจะมีความสวยงามมากมีความสวยงามมากคนตะซูฟนะคนตะซูฟถ้าหัวใจเขาดีนะหัวใจนั้นจะเป็นหัวใจที่มีความเมตตาแก่ผู้คนทั้งหลายเมตตาคนชั่วเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างข้างในเมตตาความชั่วด้วยกับอะไรคนชั่วด้วยกับอะไรไม่ใช่ไปยอมรับเขาอ่ะนะเมตตาด้วยกับการขอดุอาให้กับเขานะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครูเนี่ยพอเราจะตีลูกศิษย์ต้องมีความเมตตานะตีอย่าตีพวกโกรธโมโหลมขึ้นเลยเวลาศิษย์คนนี้มันดื้อจังเลยนะตีด้วยกับความโกรธของครูเนี่ยตีกี่ทีมันก็ยังเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่เกิดว่าก่อนครูจะตีเนี่ยครูขอดุอาต่ออัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺพระองค์ก็ทรงให้ศิษย์คนนี้ของฉันเนี่ยได้กลับเนื้อกลับตัวได้เถิดพระองค์ชี้นำเขาได้เถิดฉันนี่อ่อนแอเลยเกินในการปกป้องเขาพระองค์ทรงปกป้องเขาได้เถิดนาตีเลยเป็นการตีด้วยความเมตตาไม่ได้ตีด้วยความโกรธความแค้นคนเป็นครูนะเป็นครูต้องอย่างนี้ต่อไปเป็นครูต้องอย่างนี้นะครับเข้าเรื่องคนที่เป็นศิษย์เนี่ยจะต้องระวังนะฮะหลีกเลี่ยงจากการนั่งร่วมกับคนคนไม่ดีคนชั่วลิยุกเซียไอลิยุบไอดาลิยุกเซียเพื่อให้เขานั้นห่างไกลวิลายตาชยาตีนันจินยุนอิงส์เพื่อเขาห่างไกลลิยุกเซียอัสซาลิกเพื่อให้ผู้เป็นศิษย์ที่เดินทางกำลังเดินทางเราตาลานี่ห่างไกลวิลายตาไอมหับบะจ่าห่างไกลจากความรักชยาตีนี่ความรักกับบรรดาชัยตอนมันร้ายอันจินวัลอิงส์ที่มาจากยินและกับมนุษย์ชัยตอนเนี่ยจะมีชัยตอนจากยินและก็ชัยตอนมนุษย์นะชัยตอนยินเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วแต่ชัยตอนมนุษย์แหละชัยตอนมนุษย์ก็คือมนุษย์ที่มีหัวใจที่แบบชัยตอนนะหัวใจอาฆาตมาร้ายหัวใจหลอกลวงนะวันนี้พวกร่างมนุษย์แต่หัวใจชัยตอนนะเราก็อย่าไปอยู่ร่วมกับเขาเพราะไปอยู่ร่วมกับเขาเนี่ยจะทำให้เรามีความรักกับลักษณะของชัยฏอนเพราะเราเขาพูดอะไรทำอะไรเราก็จะมีความเคยชินกับความชั่วที่เขาได้กระทำพอมีความเคยชินเนี่ยทีนี้เราก็ไม่รู้สึกปฏิเสธความชั่วที่เขาทำแล้วการไม่รู้สึกปฏิเสธความชั่วที่เขาทำเนี่ยอันตรายแล้วเริ่มจะอันตรายแล้วพอต่อไปข้างหน้าเนี่ยเริ่มจะไม่เป็นไรแล้วพอไม่เป็นไรเนี่ยจะทำตามด้วยเลยทีนี้นะทำตามด้วยนะทำยังไงล่ะเราก็ต้องหลีกห่างเขาเพื่อจะห่างไกลจากความรักที่มีต่อชัยฏอนมนุษย์เนี่ยมินซอฮนีไอวาสติกันบิฮีห่างไกลจากกลางหัวใจของเขาหรือขั้วหัวใจของเขาของอัสซาลิกอย่าให้มีความรักกับพวกชัยฏอนยินและกับมนุษย์นะฮะเราก็ต้องห่างไกลอย่าไปนั่งร่วมด้วยคนชั่วเนี่ยนะแต่ทักทายได้ไหมล่ะทักทายได้สลามได้ไหมสลามได้นะ
จะไปซุฮบะห์อยู่ร่วมเนี่ยอย่าเข้าไปอยู่ร่วมฟะยุสฟีแล้วเขาก็จะมีความบริสุทธิ์ฟะยุสฟียะนี่ฟาตอบะลิยุกซียะนะแล้วเขาก็จะมีความบริสุทธิ์นะเพื่อเขาจะได้มีความบริสุทธิ์อันจากเลาซีความโสมมความสกปรกเลาซีนี่ความสกปรกหรือความชั่วอัชชัยฏอนติความชั่วของการเป็นชัยฏอนน่ะนะเขาจะได้มีความบริสุทธิ์นะถ้าเกิดเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ทำการนั่งร่วมกับคนที่เป็นคนชั่วเพราะว่าในอัลกุรอานบอกว่าไงยาอัยยูลลซีนาอามันยาอัยยูลลซีนาอามรุตักุลลอฮกูนูวะกูนูมะอัสซอลิกีนโอบรรดาผู้มีอีหม่านทั้งหลายผู้เจ้าจงตักวาต่ออัลลอฮ์วะกูนูมะอัสซอลิกีนแล้วพวกเจ้าจงอยู่ร่วมกับคนที่สัจจริงไงคนที่สัจจริงก็ต้องอยู่ร่วมกับพวกเขาเนี่ยถ้ามาอยู่ร่วมกับพวกเขาเนี่ยตักวาเราเนี่ยจะตักวาเราจะสั่นคลอนเลยนะนะเราในตักวาต่ออัลลอฮ์นินทาคนก็ไม่นินทาคนเลยเราในไม่นินทาคนเลยมีตักวาต่ออัลลอฮ์สุบฮานุตาละแต่พอเวลาไปนั่งร่วมกับคนที่มันชอบคุยนินทาคนอื่นเนี่ยจะถามว่าจะทนไหวไหมไหนตักวาเราทนไหวไหมนะเห็นเขานั่งพูดนินทาคนอื่นไอเราก็อย่างน้อยได้ยินแหละปากเรานิ่งไม่พูดแต่หูได้ยินโอ้โหได้ยินปั๊บเลยถ้าหูสนใจเมื่อไรนี่มีส่วนร่วมทันทีเลยหัวเราสนใจเมื่อไรสนใจเฮ้ยคนนี้เป็นยังไงที่พูดเรียบร้อยเลยเดี๋ยวถามว่าจะทนไหวไหมไอ้ตะกวาทนไหวไหมเผลอเผลอเนี่ยฟังอย่างเดียวมันทนไม่ไหวนะอืมใช่เห็นด้วยเรียบร้อยเลยไหมตะกวาเราศูนย์เลยตะกวาเนี่ยหายเลยนะเพราะว่าไม่พอไปอยู่ร่วมกับคนที่เป็นคนชั่วนะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ร่วมคนที่ดีๆคนดีคือใครคนดีคนดีก็คือคนที่ทุกคนที่มาเรียนพร้อมกับเราทุกคนที่ดีเกตดีกลัวพร้อมกับเราทุกคนเป็นคนดีมีฉันทะนั้นที่เป็นคนชั่วนะทุกคนเป็นคนดีหมดเราต้องอยู่ร่วมกับพวกเขาคนที่อยู่ร่วมเป็นคนดีหมดเลยเราต้องคิดว่าเขาเป็นคนดีนะนะแล้วไม่ดียังไงล่ะมาเรียนมันดีทั้งนั้นแหละมีหรือมาเรียนแล้วเป็นคนชั่วอ่ะดีก็ดีทั้งนั้นแหละคิดในแง่ดีทุกคนที่มาร่วมเรียนมาร่วมดีก็ทุกคนเป็นคนดีนะซอลิฮีนส่วนฉันแหละที่ไม่ดีนะทุกคนต้องคิดอย่างนี้ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้เนี่ยทุกคนที่อยู่ร่วมเราคิดในแง่ดีก็เป็นคนดีแล้วเราก็จะมีความรู้สึกทุกคนจะมีความรู้สึกว่าตัวเองฉันน่ะไม่ดีก็จะมีความนอบน้อมอย่างนี้แหละนะที่จะทำให้เราเดินทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมมุติว่าแม้สมมุติว่านะคนนี้ที่เราคิดว่าดีเนี่ยเขาอาจจะไม่ดีต่อศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามจะเราคิดในแง่ดีว่าเขาเป็นคนดีจะทำผิดไหมอัลลอฮ์เอาโทษไหมอัลลอฮ์ไม่เอาโทษหรอกการคิดในแง่ดีกับมุสลิมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าไอ้คนนั้นมันไม่ดีคนนี้มันไม่ดีนี่ระวังให้ดีนั่นถ้าเขาเป็นคนดีตามศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเราเนี่ยเรียบร้อยเลยนะคิดในแง่ไม่ดีกับคนมุสลิมเนี่ยเหมือนกับการนินทานั่นแหละก็นินทาได้กับหัวใจบาปก็เหมือนนินทาด้วยกับลิ้นนั่นแหละนะหมดไปวะอะลากุลลิฮาลยัคตารุลฟักรอะลัลกินาوعلى كل حال และทุกๆสภาพการและทุกๆสภาพการคือไม่ว่าจะสภาพใดก็ตามยัคตารุอัสซาลิกผู้ที่เป็นศิษย์เนี่ยกำลังเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยัคตารุลฟักรให้เขาเนี่ยทำการเลือกความยากจนก่อนอะลันกีนะเลือกความยากจนก่อนความร่ำรวยเลือกความยากจนก่อนความร่ำรวยนะเพราะอะไรเพราะความยากจนเนี่ยมันสบายความยากจนมันสบายสบายทั้งดุนยาและกับอาคิเราะห์เลยแต่ความร่ำรวยล่ะม
ันก่อกวนหัวใจนะมันจะมาห้ามเราจากการเข้าถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าตังค์มันเยอะไงนะตังค์มันเยอะเอาไปทำอะไรดีทำธุรกิจธุรกิจนั้นธุรกิจนี้เครียดอีกแล้วมันจะขาดทุนหรือเปล่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะมันกวนใจไปหมดเลยเดี๋ยวก็ลูกน้องก็มาแล้วเดี๋ยวปัญหาโน่นเดี๋ยวปัญหานี่นะมันกวนใจจนแหละไม่มีอะไรนะเราอิ่มไปเป็นวันๆไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรเลยอยู่กันสบายนะจะกุมใจเรื่องเศรษฐกิจไหมไม่กุมใจเพราะว่าธุรกิจไม่มีนะจะกุมใจเรื่องทรัพย์สินเงินทองไหมก็ไม่กุมใจเพราะมันไม่ค่อยมีไงนะมันจะไปเครียดอะไรแล้วนะต้องผ่อนไหมต้องเสียดอกเบี้ยไหมไม่ต้องเสียเพราะมันจนนะถ้าเกิดเรามีตังค์เยอะเนี่ยต้องถอยรถคันละล้านคันละ 4-5 แสนต้องผ่อนกันหรือจะผ่อนกันนะเราแบบสบายสบายดังนั้นคนเดินทางต่างๆเนี่ยเลือกความจนก่อนความร่ำรวยนะพอเวลาเข้าถึงอัลลอฮฺตะอาลาแล้วมีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาแล้วหัวใจมีความมั่นคงกับอัลลอฮฺตะอาลาแล้วรวยได้ละเนี่ยรวยได้ละนะเพราะว่าความร่ำรวยนั้นจะไม่ปิดกั้นเขาจะอัลลอฮฺตะอาลาละเขาจะเอาความร่ำรวยนี้เอาไปใช้ในหนทางของอัลลอฮฺตะอาลาไม่เป็นไรละตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าคนตะซูมต้องจนตลอดเลยนะไม่ใช่นะในช่วงแรกเราถ้าเลือกจนได้เนี่ยมันดีจะได้มีเวลาในการขวาอัลลอฮฺตาในการอามานในการวิทในการดิเกตในการดิกรุลนะคนตะซาวุฟเนี่ยถ้าเกิดว่าร่ำรวยมีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยคนเดี๋ยวจะเชิญไปนั่นเดี๋ยวเชิญไปดิเดี๋ยวจะไปเปิดงานเดี๋ยวเชิญเปิดงานเต็มไปหมดเวลาอามันก็ไม่มีมันยุ่งไปหมดต้องอยู่กับสังคมมันยุ่งไปหมดเลยนั่นแหละรวยใช่ไหมล่ะเวลาไม่ค่อยจะมีนะถ้าเลือกได้เลือกจนไว้ก่อนหรือทำตัวจนก็ได้ทำตัวจนเนี่ยมีตังอะไรทำตัวจนทำตัวไม่รวยคนอื่นก็เห็นโอ้คนนี้ถ้าจะจนอะไรที่แท้ไหนได้ล่ะพระคิดูขอทองทั้งนั้นทำตัวจนอย่างนี้ได้ทรัพย์สินเงินทองที่มีเนียดเอาไปใช้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรัพย์สินของที่มีเนียดให้ลูกให้หลานให้ครอบครัวเหมือนกับเราไม่มีแล้วตอนนี้นี่จนเหมือนกันนะฮะต่อมาซุมมะอะลัมหลังจากนั้นอิอะลัมท่านจงรู้เถิดซุมมะอะลัมไออันจะท่านจงรู้เถิดอันตะซาวุฟะละฮูคอสลาตานีว่าแท้จริงตะซาวุฟเนี่ยตะซาวุฟเนี่ยละหูให้กับตะซุบเนี่ยคอสลาตานี่มีอยู่2ประการด้วยกันนะให้กับตะซาวุฟจะมี2ประการถ้าเกิดใครมี2ประการนี้บุคคลนั้นจะมีตะซาวุฟประการแรกเลยคืออัลอิสติกามะจุต้องอิสติกามะคงเส้นคงวามั่นคงอยู่ในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสติกามะเลยอามันนะอิสติกามะห์อยู่บนหลักของกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์อามันคงเส้นคงวาอยู่ตลอดอามันฟัรดูอามันซุนนะห์ก็ตามอิสติกามะห์เลยแค่คำพูดเดียวนี่ก็จบแล้วควบคุมนะตะซาวุฟประการที่2ก็คือวัสซุกูนุอานิลคัลกิการนิ่งจากมัคลุกการนิ่งจากบุคคลทั้งหลายการนิ่งจากบุคคลทั้งหลายการนิ่งตรงนี้ก็คือการนิ่งจากบุคคลทั้งหลายก็คือการที่เขาไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนทั้งหลายนิ่งตรงนี้คือไม่ไปสร้างความเดือดร้อนเวลาเรานิ่งจากบุคคลทั้งหลายเนี่ยผู้คนก็ไม่เดือดร้อนไงแต่ถ้าเกิดเราไม่นิ่งเนี่ยบางทีเขาประสบความเดือดร้อนจากเราได้แล้วต้องนิ่งอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลทั้งหลายนะแต่ต้องปฏิบัติกับคนทั้งหลายนั้นด้วยกับมารยาทที่ดีงามนะมารยาทที่ดีงามฟะมันอิสตะกามะวะอะห์ซะนะคูลุกะฮูบินนาสฟะมันอิสตะกามะดังนั้นผู้ใดอิสตะกามะได้ดำรงมั่นอิสติกามะห์อย
ยู่บนหลักของกิตาบุลลอฮ์สุนนะของท่านนบีอามัลฟัรดูสุนนะคงเส้นคงวาวะอะห์ซะนะคุลกะฮูและเขาก็ทำอย่างสวยงามอะห์ซะนะที่ว่ากับมันคุลกะฮูทำมารยาทของเขามีความสวยงามบินนาสิกับพวกคนทั้งหลายมีมารยาทที่ดีงามกับพวกคนทั้งหลายวะอามะละฮุมบิลฮิลมิวะอามะละฮุมอามะละมันผู้นั้นเนี่ยเขาได้ปฏิบัตินะสมาคมฮุมอัลคอลอันนัสนะปฏิบัติหรือคบค้าสมาคมกับคนทั้งหลายบิลฮิลมิด้วยความสุขุมด้วยความสุขุมนะแม้พวกคนทั้งหลายนี่พอเราไปอยู่ร่วมกับเขาเนี่ยบางทีพวกคนทั้งหลายเนี่ยอาจจะมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่เรานะเรามีมารยาทที่ดีกับพวกทั้งหลายแต่มีบางบุคคลมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่เราเราก็ต้องมีความสุขุมมีความสุขุมแบกรับความเดือดร้อนที่ผู้อื่นสร้างให้ด้วยความสุขุมอย่าไปแก้แค้นอย่าไปเอาคืนนะแบกรับด้วยความสุขุมนะความสุขุมฟะฮุวะซูฟียุนฟะฮุวะฟัรรจุนฟะฮุวะมันมันอิสตะกอมะวะอะห์ซะนะคุลกะฮูดังนั้นเขานะผู้นั้นเนี่ยก็คือผู้ที่อิสติกามะมีมารยาทที่ดีนะกับเพื่อนมนุษย์อยู่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยความสุขุมแบกรับความเดือดร้อนที่ผู้คนทั้งหลายเขาสร้างให้เนี่ยฟะฮุวะซูฟียุนเขาเป็นซูฟีคนซูฟีแล้วเพราะว่ามารยาทเนี่ยมารยาทเนี่ยที่ดีงามทำกันได้แสดงบางทีก็แสดงกันได้โอ้มีความนอบน้อมมีความถ่อมตนนะแต่มารยาทในการที่เวลาผู้คนทั้งหลายนี่มาสร้างความเดือดร้อนให้แก่เราเนี่ยมาด่าเรามาว่าเรามาเก่าร้ายให้แก่เราสร้างความทุกข์ให้แก่เราอันนี้แหละวัดมารยาทเลยว่ารู้ด้วยคุณจะสุขุมพอหรือเปล่าหรือคนก็หลุดด้วยนะเขาวันด่าเราเราก็สวนกลับเลยเขาด่ามาเราทีนึงก็ด่ากลับทีนึงนะอ๋อถ้าอย่างนี้กับพอๆกันเลยอย่างนี้ไม่ใช่แต่สวบแล้วนะดังนั้นการแบกรับความเดือดร้อนที่คุณสร้างให้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องมีมารยาทที่สูงมากเขาเรียกเป็นลักษณะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ถูกกล่าวหาว่าไงล่ะเป็นคนบ้าเป็นคนคุณจริตเป็นนักทำไสยศาสตร์คนมายากลเป็นโกหกเต็มไปหมดท่านรอซูลนี่ถูกกล่าวหาในหมดท่านรอซูลยังไงครับฮัมลุลอาซาแบกรับความเดือดร้อนด้วยความสุขุมและความอดทนนะซึ่งความสุขุมความอดทนเนี่ยเป็นอัคลากชั้นสูงนะบอกให้เลยอัคลากชั้นสูงนี่ไม่ใช่มารยาทดีคิดทางภายนอกโอ้คนนี้มีบุคลิกดีนอบน้อมนะนั่นคือเป็นมารยาทภายนอกหรอกมารยาทภายในนี่มีความสุขุมอดทนนี่คือมารยาทชั้นสูงเลยนะใกล้ชิดอัลเลาะห์ตะอาลาเลยจะเป็นการมารยาทที่ความบริสุทธิ์เลยข้างนอกเนี่ยอาจจะเสแสร้งได้โอ้เดินก้มหน้าอย่างดีเวลาเจอคนก็นอบน้อมพูดจาไพเราะเพราะมันก็แสดงกันได้ฮะแสดงละครกันได้นะแต่อยากถามว่าความสุขุมความอดทนต่อการสร้างความเดือดร้อนของคนทั้งหลายที่มีต่อเขาเนี่ยอันนี้มันแสดงกันไม่ได้นะถ้าเรามีอยู่ที่ตัวของเราจริงเนี่ยเราก็จะสุขุมแบบนั้นเลยแต่เกิดไม่อยู่ที่เราเนี่ยแล้วก็หลุดเหมือนกันแสดงว่าคุณก็มารยาทยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอันนั้นคือลักษณะส่วนหนึ่งของคนซูฟีวัลิสติกามะตุวัลิสติกามะแต่อิสติกามะนี่คืออะไรอิสติกามะอัลอิสติกามะอัยยัฟดิยะอัยยูอติยะฮัซซะนัฟซิฮิลินัฟซิฮิฮัซซะนัฟซิฮิลินัฟซิฮิลินัฟซิฮิอัยลิมันฟะอะตินัฟซิฮิลินัฟซิฮิอัยลิมันฟะอะตินัฟซิฮิการอิสติกามะห์ก็คือการที่เขาได้เสียสละฮัซซะนัฟซิฮิความอยากของ
นับซูของเขาความอยากของตัวของเขาเลยนะความอยากของตัวของเขาเนี่ยฮาฟดีนับซีเนี่ยความอยากกิเลสความอยากของนับซูฮาฟดอนับซีกิเลสความอยากของนับซูเนี่ยกิเลสความอยากของนับซูมันชอบอะไรนะชอบดุนยาชอบเรื่องดุนยามีความอยากมีความปรารถนาของดุนยาชอบลืมอัลลอฮฺตาลาอยู่กับสิ่งไร้สาระชอบมักซียัตนี่คือฮัฟนับซีนี่กิเลสความอยากนับซูลมันจะมีสามนี่แหละครับสามนะกิเลสนับซูลมันจะมีสามเลยที่มันชอบชอบมีชาวาชอบมีความอยากปรารถนาเรื่องดุนยาชอบลืมอัลลอฮฺตาลาคือชอบอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระสามชอบฝ่าฝืนอัลลอฮ์ธรรมะสยัดเขาเสียสละตรงนี้เนี่ยนะกินนับซูเนี่ยลีนับซีไอลีมังฟานุสัยเสียสละให้กับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเขาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเขาเนี่ยนะยอมกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวของเขาทำอะไรก็ได้ที่ประโยชน์จะทำอะไรอิสติกอมาไงอามันไงอามันอิบาดะห์ยอมสละสิ่งที่นับสู่กิจนับสู่มันชอบเนี่ยยอมนะยอมสละสิ่งนี้เป็นกิจนับสู่เนี่ยนะยอมสละไม่ทำมันไม่สนใจมันเพื่อที่จะไปกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวของเขานั่นคือการอิสติกอมาแสดงว่าอิสติกอมาคือการกระทำที่ขัดแย้งกับนับสู่ขัดแย้งกับอารมณ์ไฟต่ำคืออิสติกอมาขัดแย้งกับอารมณ์ไฟต่ำอารมณ์ไฟต่ำมีกี่อย่างครับสามอย่างนะชอบเรื่องของดุนยาเนี่ยเราขัดแย้งมันด้วยกับการอะไรครับเอาอาคิรออาคิรอมุนอาคิรอน้ำซูอันกินน้ำซูชอบอะไรชอบลืมอัลลอฮ์ชอบสิ่งไร้สาระเราก็ทำการเรียนความรู้ดิเกนดิกุลอัลลอฮ์นะกระทำสิ่งที่ให้รู้ถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนับสู่มันชอบอะไรธรรมะซียัดใช่ไหมเราก็ทำการตออัดซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวของเขาเท่านั้นยิบอิสติกอมาต่อมาวะฮุสนุลคุลุกิมะอันนาสิวะฮุสนุลคุลุกิอัลคุลกุลฮะซันการมีมารยาทที่ดีงามมาอันนัสพร้อมกับมนุษย์ทั้งหลายการมีมารยาทที่ดีงามกับมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยยังไงอัลลาตะฮ์มิลันนาสอะลามุรอดินับซิกอัลลาตะฮ์มิลาเป็นขบัตฮุสนุลคุลุกมุตตะลาการมีมารยาทกับการมีที่ดีงามพวกทั้งหลายอัลลาตะฮ์มิลันนาสก็คือท่านต้องไม่ทำให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยอาลามูรอยนับสิกอยู่บนเจตนาตั้งใจของท่านนะคือท่านอย่าทำให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยต้องมาแบกรับเจตนาตั้งใจของท่านก็หมายความว่าท่านอย่าให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยทำตามใจท่านนะนะท่านอย่าให้ผู้คนทั้งหลายทำตามใจท่านนี้ท่านต้องการเนี่ยท่านต้องการอะไรก็ต้องการให้คนมาทำตามอย่างนั้นทำตามอย่างนี้นะถ้าเกิดไม่ทำตามฉันแล้วก็โกรธอ๋อนี่มารยาทไม่ดีนะมารยาทไม่ดีบัลตะฮ์มิลานับซะกะอะลามุรอดิฮิมบัลแต่ว่าตะฮ์มิลานับซะท่านจงแบกรับตัวของท่านเนี่ยอะลามุรอดิฮิมบนความต้องการของพวกเขาพวกเขาต้องการอะไรบอกฉันทำให้พวกเขาต้องการอะไรบอกฉันตามนั้นแหละตามใจผู้คนเลยตามนะท่านต้องการให้ฉันช่วยอะไรได้เลยบอกฉันทำให้หมดเลยมาลัมยูคอลิฟุชรอะตราบใดที่พวกเขาไม่ขัดแย้งกับบทบัญญัติศาสนาแต่เราจะไปเขาเนี่ยไม่ขัดแย้งกับ
รูปแบบศาสนาเขาต้องการทำอะไรถ้าไม่ขัดแย้งกับหลักการศาสนาเนี่ยฉันทำให้ฉันทำให้นะได้หมดเลยนอกจากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดหลักการฉันไม่ทำนะนะดังนั้นคนตะซุบเนี่ยได้หมดอะไรได้หมดอะไรได้หมดเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีความนอบน้อมถ่อมตนคนที่ตะกบดแหละต้องทำตามฉันนะถ้าขัดกับฉันแล้วก็เรียบร้อยฉันไม่ครบแล้วฉันไม่เอาคนนี้ฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่ทำตามที่ฉันต้องการผู้ตะกบดทั้งหลายเนี่ยนะต้องทำตามที่ฉันต้องการเท่านั้นต้องถูกใจฉันต้องทำตามฉันเนี่ยพุทธกบฏส่วนคนที่นอบน้อมน่ะอย่างไรก็ได้ฉันทำให้หมดฉันเห็นด้วยทำเลยเอาเลยได้ฉันร่วมด้วยแต่ไม่ขัดหลักศาสนานะนี่คือคนที่มีมารยาทนะฮะคนมีมารยาทثم إنك سألتني عن العبودية ثم หลังจากนั้น إنك ว่าแท้จริงท่านเนี่ยท่านถือเจ้าเลยลูกศิษย์มโหสถ سألتني เจ้าเนี่ยได้ทำการถามกับฉัน عن العبودية ถามเกี่ยวกับอัลอุบูริยะการอุบูริยะเนี่ยการแสดงถึงความเป็นทาสต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มันคืออะไรเราเป็นทาสของอัลลอฮ์เนี่ยการแสดงความเป็นทาสที่นอบน้อมต่ออัลลอฮ์ تعالى มันคืออะไรทำยังไงให้ได้ถึงไฮกัดแก่นแท้ถึงความเป็นอุบูริยะอุบูริยะนี่ตรงข้ามกับรูบูบิยะรูบูบิยะคือลักษณะความเป็นพระเจ้าเป็นลักษณะของอัลลอฮ์เราเนี่ยลักษณะอุบูริยะลักษณะความเป็นเบาที่ต่ำต้อยนะเพราะฉะนั้นคนตะกบดเนี่ยเอาลักษณะรูบิยะมาใช้เอาลักษณะของเป็นพระเจ้ามาใช้เอาลอตาลาจับโยนลงเอาลอตาลาเอาโยนลงรกเลยนะคนที่เอาลักษณะของมาใช้ตะกบโบเนี่ยนะแล้วทำยังไงเนี่ยให้ฉันเนี่ยมีลักษณะแบบอบูดียะยอมจำนนยอมเสียรับต่อลอตาลาฉันเป็นเบาที่จับต้อยยอมต่อลอตาลาวะฮียะซาลาสะตุอัชยาวะฮียะอัลอบูดียะอัลอบูดียะลักษณะของความเป็นเบาที่จับต้อยเนี่ยซาลาสะตุอัชยามีอยู่3ประการด้วยกันนะมีอยู่3ประการด้วยกันอะไรบ้าง3ประการอะฮาดูฮา1จาก3ประการมุคามุฮาฟาซะตุอัมริชชะรอีรักษาคำสั่งใช้ของชะรอชะรอคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัชชะรออัชชะรอยนะรักษาความคำสั่งใช้ของอัชชะรนะคำสั่งใช้ของอัชชะรอชะรอคืออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ชะรอชะรอฮากีกีนี่อัลลอฮ์ชะชะรอมัจดีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แล้วแต่นะที่มาเดียวกันนะรักษาคำสั่งใช้ของหลักชะรอนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติในสิ่งที่อัลตะอาลาใช้อ่ะนะหลีกห่างสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนั่นแหละอุบูดียะห์นั่นแหละดังนั้นถ้าเกิดว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยเขาไม่ทำการละหมาดยังไงอัลลอฮฺตะอาลาใช้ก่อนละหมาดละเวลาเขาไม่ทำแสดงว่าลักษณะความเป็นอุบูดียะห์ความเป็นเบาเนี่ยหายไปเลยหายไปเลยดื้อนี่ไม่ยอมทำตามผู้เป็นนายผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการสั่งใช้ถ้าเราสั่งใช้ทำให้เราทำหมดเลยนี่คือลักษณะความเป็นเบาความเป็นเบาเรามีความเป็นเบามากแค่ไหนเราจะมีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺตะอาลามากแค่นั้นเรามีความเป็นเบามากแค่ไหนเราจะมีความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลามากแค่นั้นสิ่งที่เราจะนําไปสร้างความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือสิ่งที่ไม่มีอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่มีที่อัลเลาะห์ตะอาลาก็คืออัลอุบูดียะห์เนี่ยลักษณะความเป็นพระไม่มีที่อัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอัรุบูบียะห์นี่ลักษณะแห่งความเป็นพระเจ้าผู้ปกครองผู้อภิบาลสากลโลกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาวะซานีฮาประการที่2จาก3ประการอัรริฎออ์บิลกอฎออ์วัลกอดรีพ
พอใจต่อกอฎอกอดัรพอใจต่อการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจต่อการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาวะกิสมะติลลาฮิตะอาลาและพอใจต่อการจัดสรรริสกีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีให้แก่เขาเนี่ยนะริสกีเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาทรงจัดสรรกำหนดแบ่งไม่เรียบร้อยแล้วจะมากจะน้อยเราพอใจวันไหนริสกีอัลลอฮฺให้เราน้อยเราพอใจเราไม่คัดค้านเลยพอใจนะวันนี้ค้าขายปกติแล้วค้าขายได้กำไรวันละ500วันนี้นี่กำไรได้ร้อยเดียวเองพอใจในริสกีที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงจัดสรรให้ต้องอย่างนี้นะคนเป็นเบาเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาให้ไม่พอใจเนี่ยจะถามว่าคุณเป็นใครเนี่ยมีสิทธิ์อะไรที่จะไปคัดค้านไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาให้นะถ้าเราเป็นใครนะถ้าเราเป็นเบาแล้วเนี่ยผู้เป็นนายให้แค่ไหนพอใจหมดเลยนะคนเป็นเบามีสิทธิ์จะมาท้วงติงว่าทำไมมันน้อยจังเลยฉันไม่พอใจเลยเดี๋ยวเอาเยอะกว่านี่นี่ไม่ใช่ลักษณะความเป็นเบาแล้วนะพอใจต่อกอดอกอดับพอใจอัลเลาะห์บินกอดอกอดอกคืออะไรกอดอกคืออิลมุลลอฮ์อิรอดะตุลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงรับรู้มาตั้งแต่เดิมทรงประสงค์มาตั้งแต่เดิมแล้วคือกอดอกกอดัรนะสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทำให้เกิดขึ้นมากับสิ่งที่สอดคล้องกับอินมุลลอฮ์การรับรู้ของอัลลอฮฺและพระประสงค์ของอัลลอฮฺตะอาลาที่มีแต่เดิมนี่คือกอดัรนะนั่นคือกอดัรเช่นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงกำหนดมาเรียบร้อยแล้วรู้มาเรียบร้อยแล้วประสงค์มาเรียบร้อยแล้วว่าลูกของเราเนี่ยจะเกิดนะมาในวันที่1พ.ศ. 2567 1 มกราคม 2567พระตรัสทรงรู้มาตั้งแต่เดิมประสงค์มาตั้งแต่เดิมแล้วลูกกอฎอกอฎัตแหละกอฎัตก็คือเมื่อถึงวันที่1 มกราคม 2567อัลลอฮฺตะอาลาก็ทำให้ลูกเราเนี่ยเกิดมาใช้กุดารัตของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยบรรดาเนี่ยเกิดมาผ่านทางคันของบรรดาเรียกว่ากอดัรอัลลอฮฺตะอาลาทรงรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วทรงประสงค์มาตั้งแต่เดิมแล้วว่าเราเนี่ยในช่วงอายุ40ปีเนี่ยเราจะร่ำรวยลำบากมาหลายปีแล้วแต่ช่วงอายุ40ปีเนี่ยอัลลอฮฺกำหนดมาตั้งแต่เดิมแล้วประสงค์ตั้งแต่เดิมแล้วรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วว่าเราเนี่ยจะร่ำรวยถึงอายุ40นั่นเรียกว่ากอฎอนะพอวันถึงอายุ40อัลลอฮฺตะอาลาก็ใช้กุดรัตขบงทรงบันดาลมูลเหตุต่างๆให้เรามีความร่ำรวยนั่นเรียกว่ากอฎอรนี่กอฎอรโอเคเรื่องแบบนี้เราพอใจใช่ไหมล่ะทีนี้เมื่ออายุ50อัลลอฮฺกำหนดรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วประสงค์มาแต่เร็วอายุ50เนี่ยเราจะป่วยหนักป่วยหนักเป็นเดือนเลยนะฮะเรียกว่ากอฎอส่วนกอฎัรแหละพอเวลาถึงอายุ50เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาให้เราป่วยนะใช้กุดรัตของอัลลอฮฺตะอาลาบันดาลเราจะป่วยเป็นเดือนเลยนั่นเรียกว่ากอฎัรกอฎอกอฎัรแบบนี้เราก็ต้องพอใจแม้อัลลอฮฺตรัสให้เราป่วยก็ตามเราต้องพอใจในการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือลักษณะความเป็นเบาถ้าช่วงอายุ50เจ็บป่วยไม่สบายไม่พอใจทำไมอัลลอฮฺตรัสให้ฉันเจ็บป่วยหรือทำไมคนอื่นเขานะอายุเท่ากับฉันละหมาดก็ทำบ้างไม่ทำบ้างทำไมเขาสุขภาพดีทำไมฉันเนี่ยต้องมาป่วยอย่างนี้ด้วยไม่พอใจอ่ะแสดงว่าลักษณะอุบูริยะเนี่ยมันไม่มีอยู่ตัวเขาเลยต้องพอใจในเรดอยินดียินดีสบัดเรดอสบัดอดทนเรดินีต่อกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลานี่คือลักษณะของความเป็นบ่าววะซาลิซุฮาประการที่3ซาลิซาซุรอัสซะลาซะประการที่3จาก3ประการตัรกุริดออินัฟซิกตัรกุริดออินัฟซิกฟีตอลบิริดออิลลาฮิตะอาลาตัรกุปล่อยริฎออินัฟซิกปล่อยความพอใจ
นับสูของท่านนะหรือว่าละทิ้งความพอใจนับสูของท่านเนี่ยฟีตอลาบีริดออิลาตาลาทิ้งให้อยู่หรือปล่อยให้อยู่ในการแสวงหาความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานะคือทิ้งการทำให้นับสูพอใจเนี่ยนับสูพอใจนะพอใจอะไรบ้างนับสูชอบอะไรอ่ะชอบเรื่องดุนยาใช่ไหมอยากดุนยาใช่ไหมทรัพย์สินเงินทองยศตำแหน่งทั้งหลายมีหน้ามีตาในสังคมโอ้ชอบนับสูชอบเราทิ้งตรงนี้ไปนับสูมันชอบอะไรมันพอใจอะไรพอใจเราอยู่ในความไร้สาระอยู่กับสิ่งมีประโยชน์นะฮะสูพอใจสูพอใจอะไรอีกพอใจที่เรามาทำความชั่วฝ่าฝืนคำสั่งของเราตาละเราทิ้งแล้วตังเหล่านี้เนี่ยนะให้ไปอยู่ในการเสาะหาความพึงพอใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราชอบเรื่องอาคีรอห์ละที่นี่ชอบกระทำสิ่งที่มีประโยชน์ละชอบทำการตออัตพักดีต่ออัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยอันนี้แสดงว่านี่ความเป็นเบาแล้วเนี่ยนะความเป็นเบาเนี่ยอย่าให้ตัวเองอยู่กับนับซูอยู่กับอารมณ์ไฟต่ำนะเราอย่าเป็นทาสนับซูถ้าเรายอมปล่อยให้เราเนี่ยอยู่ในความพอใจของนับซูเนี่ยแสดงว่าเป็นทาสนับซูเป็นธาตุอารมณ์ธาตุอารมณ์ไฟต่ำไม่ได้เป็นธาตุของอัลลอฮฺสุบานุวะตาละนะเราต้องการเป็นธาตุของอัลลอฮฺตาละเราก็ต้องเสาะหาความพึงพอใจของอัลลอฮฺสุบานุวะตาละเราเป็นธาตุนับซูเลยเป็นธาตุอัลลอฮฺยังไงนะเราต้องเป็นอับดุลลอฮ์เป็นธาตุของอัลลอฮฺนั่นคือลักษณะสัมปทานของความเป็นบ่าววะซะอันตานีอานิตตะวักกุลีและท่านเนี่ยได้ถามฉันนะและเจ้าเนี่ยนะพูดเป็นสิทธิ์ได้ถามฉันอานิตตะวักกุลีจากการตะวักกุลจากการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายต่ออัลลอฮ์ตะอาลามันยังไงมอบหมายต่ออัลลอฮ์ตะอาลานะวะฮุวะตะวักกุลการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออันวะฮุวะวะอิสตินับบายานีวะเริ่มประโยคแล้วก็จะมาอธิบายคำว่าตะวักกุลวะฮุวะอัตตะวักกุลการมอบหมายอันตัสตะฮกิมะไออันตะตะมักกะนะก็คือการที่ท่านมีความมั่นคงมีความมั่นคงท่านมีความมั่นคงอิอติกอดะกะมั่นคงกับหลักยึดมั่นของท่านบิลลาฮิตาลากับอัลลอฮ์ตาลาท่านต้องมีความมั่นคงในหลักยึดมั่นที่มีต่ออัลลอฮ์ตาลาที่ว่าฟีมาวะฮดะในสิ่งที่วะอะดัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ทรงสัญญาไว้จะต้องมั่นคงเลยนะมีความหนักแน่นมั่นคงไม่มีความลังเลสงสัยมีความวิตกกังวลแต่อย่างใดมีความมั่นคงต่ออัลลอฮ์ตาลาในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นะสัญญาไว้ว่าพงสัญญาว่าจะให้ริสกีมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่พระองค์นะยะอันนี้ยะอันนี้ความหมายนะยะอันนี้อัตตะวักกุลความหมายของอัตตะวักกุลก็คือตะอัตตะกีดูท่านต้องมีหลักอิติกอดจิตมั่นในจิตของท่านในหัวใจของท่านยึดมั่นตาตะกินยึดมั่นยึดตรงนี้คือยึดมั่นอย่างมั่นคงนะไม่มีการลังเลไม่มีการวิตกกังวลแต่อย่างใดเลยไม่แต่น้อยต้องมั่นคงนิ่งเลยนะฮะว่ายังไงอันนามาปุตติรอละกะว่าแท้จริงสิ่งที่ถูกกำหนดให้แก่ท่านเนี่ยเช่นริสกีนะที่ถูกกำหนดให้แก่ท่านเนี่ยสายาสิลูอีไลกะสายาสิลูฮูกะไปหามาสิ่งนั้นจะมาถึงอีไลกะถึงยังท่านลามะฮาลาตาอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นริสกีที่ถูกกำหนดมาแก่ท่านเนี่ยริสกีนั้นจะมาถึงท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นแม้ว่าท่านจะไม่ได้ทำงานประกอบอาชีพก็ตามเพราะดีหนังสืออัลลอฮฺตะอาลาก็ส่งริสกีมาทางผ่านทางพ่อผ่านทางแม่ผ่านทาง
คนนั้นคนนั้นมาให้แกเราจริงๆก็ถึงอยู่ดีถ้าเราตากำหนดมาถึงอยู่ดีสมมติจะผ่านมาทางมือใครนึกว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ก็ถึงอยู่ดีต้องยะเกณฑ์อย่างนี้สิ่งใดที่ถูกกำหนดให้แกเราสิ่งนั้นก็จะถึงเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นวัยนิจจะฮะดากุลลุมังฟิลอาลามีและหากว่าได้ทำการอิจตะฮะดาทุ่มเทความพยายามกุลลุแฟนกุลลุมันทุกบุคคลฟิลอาลามีในโลกนี้ทุกคนในโลกนี้เนี่ยพยายามทุ่มเทความพยายามอาดาซอลฟีฮิซอลฟีมากุดดาละกะพยายามผินสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้แก่ท่านแล้วนะฮะพยายามผินสิ่งนั้นเนี่ยอังกะผินสิ่งนั้นออกไปจากท่านก็ตามแม้คนทั้งโลกนี้พยายามผินสิ่งนั้นออกไปจากท่านก็ตามยังไงมันก็ถึงเราอยู่ดีแหละถ้าอัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาริสกีเนี่ยหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลากำหนดริสกีเราวันนี้เนี่ย500บาทเนี่ย500บาทริสกี500บาทนั่นแหละนะฮะคนทั้งโลกพยายามมากีดกันก็ไม่สามารถกีดกันได้500บาทก็มาถึงเราอยู่ดีถึงเราอยู่ดีนะวะมาลัมยุกตับละกะและสิ่งนั้นคือริสกีลัมยุกตับละกะสิ่งริสกีที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้แก่ท่านและสิ่งที่ไม่ถูกกำหนดแก่ท่านเนี่ยไลยะซิลอิไลกมันก็จะไม่มาถึงท่านหรอกไลยะซิลท่านหัวกำไปหามาลัมยุกตับไลยาซิลาสิ่งนั้นก็จะไม่มาถึงท่านหรอกลันปฏิเสธนะครับลันปฏิเสธอิสติบานปฏิเสธอนาคตสิ่งนั้นก็จะไม่มาถึงท่านหรอกวะอินซาอาดะกะหากแม้ว่าจะทำการช่วยเหลือกับท่านจะมีอุลอาลามีทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ก็ตามพยายามช่วยเหลือพยายามเอาสิ่งนั้นนี่ริสกีเนี่ยมาให้แก่ท่านกันให้ได้เลยยังไงก็ไม่ถึงถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่กำหนดให้ริสกีมาถึงไงก็ไม่ถึงแม้คนทั้งโลกจะมาพยายามช่วยให้มาถึงก็ไงก็ไม่ถึงนี่คือหลักอิอะติกอดหลักอะกีดะห์ให้เรามีความเชื่อมั่นแบบนี้มั่นคงโดยที่ไม่มีความสงสัยลังเลวิตกกังวลแต่อย่างใดนะว่าริสกีของเรายังไงก็จะมาถึงถ้าไม่ใช่ของเรายังไงก็มาไม่ถึงนะนั่นคือได้แก่นแท้ของการตะวักุลแล้วการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเราสบายใจแล้วเราไม่ต้องไปเวลาไปทำการค้าหรืออะไรเราก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรวันนี้ได้แค่นี้อัลฮัมดุลิลละห์นะแค่นี้ก็แค่นี้แหละแม้จะมีลูกค้ามาแค่ไหนยังไงก็มาไม่ถึงเราแค่นี้แหละให้เพิ่มแค่นี้ไม่ได้นะเพราะเราคนมาแค่นี้เราคงไม่ต้องวิตกกังวลอะไรแล้วเรายอมต่ออัลเลาะห์ตะอาลาวะซะอันตะนีอันอิคลาสีและเจ้าเนี่ยได้ทำการถามกับฉันอันอิคลาสจากความบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ใจนี่มันคืออะไรถามถึงความบริสุทธิ์ใจวะฮุวะวัลอิคลาสวะอิสติบะยานีนะอิคลาสคืออะไรอันตะกูนะอามาลุกะกุลลุฮาลิลลาฮิตะอาลาอันตะกูนะอามาลุกะก็คือการที่บรรดาอามันต่างๆของท่านกุลลาฮากุลอามันทั้งหมดของอามันลิลลาฮิตะอาลาทำเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาท่านอามันทั้งหมดที่เราทำเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาท่านนั้นนะวะลายัรตาฮุกัลบุกะولا يرتاح أي ولا تفرح ولا يفرح قلبك หัวใจของท่านเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกดีใจมีมหามิดินนาสิด้วยกับการบรรดาคำยกย่องสรรเสริญของผู้คนสิ่งที่ท่านทำเนี่ยอามันที่ท่านทำทั้งหมดเนี่ยพอเวลาคนเขาชมเขายกย่องเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจอะไรนะถ้าเราสึกดีใจล่ะแสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ทำเพื่อให้คนยกย่องอ่ะนะพอชมแล้วดีใจใจรู้สึกว่ากลุ้มใจเลยว่าคนเขายกย่องเราแสดงว่าเราทำเพื่อให้คนยกย่องเลย
นะเราทำอิคลาสต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยคนยกย่องเราแล้วก็เฉยนะเราก็เฉยหัวใจเราเนี่ยเฉยแม้ครั้งหน้าจะยิ้มก็ตามแต่ข้างในเราเนี่ยไม่ได้ดีใจด้วยเลยนะเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อให้พวกเขาเนี่ยทำการยกย่องวะลาตุบาลีบิมาซัมมะติฮิมวะลาตุบาลีและท่านเนี่ยจะไม่ใส่ใจจะไม่ใส่ใจตรงนี้คือท่านจะไม่มีความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจบิมาซัมมะติฮิมบิมาซัมมะติฮิมด้วยการตำหนิของพวกเขานะบิมาติฮิมอันนัสด้วยการตำหนิของมนุษย์อามันที่เราทำภารกิจศาสนาที่เราทำหากว่ามีผู้คนทั้งหลายเมื่อทำอิคลาสต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วนะฮะแล้วมีคนมาตำหนิมาว่ามาวิจารณ์เนี่ยแล้วเราโศกเศร้าเสียใจเราไปแคร์เขาไปโศกเศร้าเสียใจในคำตำหนิเขาเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีความอิคลาสต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเราไปแคร์เราไปอิคลาสต่อมนุษย์เลยนะดังนั้นเมื่อเราอิคลาสต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเนี่ยคำชมของคนไม่ทำให้เรามีความรู้สึกกระยิมใจดีใจคำตำหนิของคนไม่ทำให้เรามีความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจอะไรเลยเพราะมันจบที่อัลลอฮฺตาลามาตั้งทำแล้วอิคลาสต่ออัลลอฮฺตาลาแล้วอัลลอฮฺตาลาตอบรับจบแล้วใครจะว่ายังไงจ้างเขาไม่เกี่ยวฉันเพราะว่าเขาไม่ได้คุณในโทษแก่ฉันเนี่ยเขาไม่ได้ให้สวรรค์ให้รกกับฉันเนี่ยอัลลอฮฺตาลาไหนนะทำไมล่ะเขายกย่องให้สวรรค์ได้ไงนะมนุษย์ทั้งหลายเขามาตำหนิจะให้ในรกกับเราเลยไงเขาก็ให้เราไม่ได้หรอกอัลลอฮฺตาลาจบแล้วที่อัลลอฮฺตาลาอิคลาสต่ออัลลอฮฺว่าลัมไออันตะและท่านจงรู้เถิดว่าอันนริยาว่าแท้จริงการโอ้อวดเนี่ยนะอันการโอ้อวดเนี่ยยะตะวัลลาดุการโอ้อวดนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมามินตะอะซีมิลคอลกไอมินตะอะซีมิกะอัลคอลกจากการที่ให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยจากการที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยให้เกียรติท่านนะจากการที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยให้เกียรติท่านในการริยาเนี่ยจะเกิดขึ้นลิตาอัลซีมิลคอลกจากการที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยให้เกียรติท่านเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยนะถ้ามีริยาอยู่เนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องการให้คนยอมรับไปต่อการให้คนยอมรับนับถือเราให้เกียรติเราแสดงว่าถ้าเกิดเราทำแล้วเรามีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการทำของเรานะมีการริยะซ่อนอยู่ในนั้นมีการริยะซ่อนอยู่ในนั้นเพราะว่าการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เนี่ยให้อัลลอฮ์ยอมรับพอแล้วไม่ใช่ให้คนมายอมรับให้คนมารับถือให้คนมาให้เกียรตินะนั่นไม่ใช่เป็นเป้าหมายของผู้ที่มีความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เนี่ยสามอย่างด้วยกันอย่าให้มีถ้าสามอย่างนี้ไม่มีเนี่ยถือว่ามีความอิคลาสประการแรกก็คือเมื่อเราทำอามัลอิบาดะห์เมื่อเราทำงานศาสนาทำภารกิจศาสนาเราอย่าสนใจสามอย่างในอิคลาสจะมาหนึ่งเราอย่าไปสนใจคำชมของคนประการที่สองเราอย่าไปใส่ใจคำตำหนิของคนประการที่สามเราอย่าไปต้องการผลประโยชน์จากคนในสิ่งที่เราทำถ้าเรามีสามอย่างนี้เราอิคลาสต่ออัลลอฮ์ตะอาลาละเพราะงานที่เราทำภารกิจที่เราทำเราไม่ต้องการให้เขามายกย่องถ้าเกิดเราก็ไม่ต้องการที่จะให้พวกเขาเนี่ยมาตำหนิเราที่เราทำเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเออฉันทำเนี่ยเพื่อไม่อยากให้เขามาตำหนิเราเพื่อไม่เขามาว่าเราโอ้ยอย่างนี้เรียบร้อยเหมือนกันแต่ภารกิจที่ทำอามันที่เราทำก็ไม่ต้องการผลประโยชน์จากคนนะต้องการให้คนให้เกียรตินะทำเพื่อต้องการให้คนยกย่องเราให้คนเขาได้เลือกเราเป็นผู้ที่มีตำแหน่งเป็นอิหมัมโคเตบีดันอะไรก็แล้วแต่นะ
ต้องไม่มีสิ่งต่างเหล่านี้นะหรือว่าเราทำการสอนหนังสือก็ตามถ้าเรามีเจตนาตั้งใจต้องการผลประโยชน์จากทรัพย์สินเงินทองนั้นก็จบแล้วนะเวลาเราสอนอะไรเนี่ยอย่าให้มีเรื่องนี้เข้ามาในหัวใจของเรานะอย่าให้มีในหัวใจของเราเวลาเงินเดือนมาเราก็รับเพราะเราให้เพราะเราให้เวลาตอนสอนเนี่ยอย่ามามีในหัวใจของเรานะเพราะเป้าหมายของเราคืออิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวะอิลาจูอิลาอุรริจะวะลาอุรริยะการเยียวยากะริยะเยียวยากันอวดเนี่ยเราจะเยียวยาอย่างไรการเยียวยากันอวดก็คืออันตาราหุมมุสักคอรีนะอันตาราหุมก็คือการที่ท่านเห็นพวกเขาเนี่ยเห็นผู้คนทั้งหลายเนี่ยมุสักคอรีนะนะได้ถูกทำให้ต่ำต้อยนะได้ถูกทำให้ต่ำต้อยหรือถูกขับเคลื่อนตาตังกุดรติไอ้ตุดรติละภายใต้กุดระเดชานุภาพของอัลเลาะห์ทั้งสิ้นเลยมุสทั้งหลายเนี่ยมุสักคารินอยู่ในการปกครองครอบครองของอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งสิ้นเลยนะอยู่เป็นเบาที่ต่ำต้อยอยู่ในการปกครองครอบครองของอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งสิ้นวะตะห์ซะบุฮุมกันจามาดาติวัตถะซาบหุมนี่เนี่ยเดี๋ยวต่อไปยังอันตรหุมวัตถะซาบหุมและท่านคิดก็คือให้ท่านคิดว่าพวกเขาเนี่ยกันจะมาดัดเหมือนกับวัตถุนั่นแหละเหมือนกับก้อนหินเหมือนกับท่อนไม้ฟีอาดามีกุดรติในด้านไหนฟีในอาดามีกุดรติในด้านที่ไม่มีความสามารถอีซาดิรรอฮะติในการส่งความสุขสบายวัลมาชักกะติและความยากลำบากพวกเขานี่ไม่ความสามารถหรอกที่จะมาส่งความสบายความยากลำบากลิตัคลูซามินมารอยาติฮิมเพื่อให้ท่านนั้นหลุดพ้นจากการโอ้อวดพวกเขานะเพื่อท่านนั้นบริสุทธิ์บริสุทธิ์หรือหลุดพ้นจากการโอ้อวดพวกเขาดังนั้นมนุษย์เนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าพวกเขาเหมือนก้อนหินนั่นแหละเหมือนต้นไม้นั่นแหละให้คุณให้โทษแกเราไม่ได้นะให้คุณให้โทษแกเราไม่ได้นะนะให้คุณให้โทษแกเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอย่างนี้ว่าพวกเขาก็คือเบาของเราพวกเขาคือเบาของเราถูกทำให้ต่ำต้อยอยู่ในเดชานุภาพของอัลลอฮ์และพวกเขาก็เหมือนกับวัตถุนะที่ไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษได้ไม่สามารถจะให้ความสุขสบายความลำบากแก่เราได้คือไม่สามารถให้นรกสวรรค์แก่เราได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เพื่ออะไรอิตัคลูซอเพื่อท่านจะได้หลุดพ้นมินมารอยาติฮิมจากการอวดพวกเขาจะการอวดพวกเขาตระพนไงไปอวดเขาทำไมทำเขาให้ผลประโยชน์ให้กับเราอัลลอฮ์หนูไปทำไมเราทำเพื่อพวกเขากลัวเขาจะให้เราลบกับเราให้เรายากลำบากอ่ะนะพวกคุณในโทษคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มนุษย์เขาคุ้มรู้เหมือนกันเราเนี่ยนั่นเพราะเราทำอามัลอิบาดะห์ทำความดีก็ไม่จำเป็นต้องไปทำเพื่อเขาไม่ต้องตรวจเขานะวะมาตาตห์ซะมุฮุมซะวีกุดเราะตินวะอิราดะตินและเมื่อท่านเนี่ยคิดว่าพวกเขา
และเมื่อท่านคิดว่าพวกเขาเนี่ยซาวีกุตรตินเป็นผู้ที่มีความสามารถวะอิรอดะตินเป็นผู้ที่มีเจตนาให้บรรลุในการส่งความสุขสบายด้วยความยากลำบากมาให้ท่านได้นะนะคือถ้าเราคิดว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยให้คุณให้โทษแก่เราได้ให้ความสุขแก่เราให้ความสบายให้ความยากลำบากแก่เราได้เนี่ยลายะบะอูดะอังกริยาอูแน่นอนว่าการโอ้อวดนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ห่างไกลจากท่านนะความโอ้อวดเนี่ยมันก็จะไม่ห่างไกลจากท่านหรอกถ้าเราไปคิดว่าเขาให้คุณให้โทษแก่เราได้ให้ผลประโยชน์แก่เราได้นะให้ความลำบากแก่เราได้ถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยแสดงการโอ้อวดมันคงยังมีอยู่ไงเราทำเพื่อพวกเขาถ้าเราคิดว่าอัลลอฮ์เนี่ยเพื่อคุณให้โทษได้พวกเขาเนี่ยเหมือนเอานั่นแหละให้คุณให้โทษแก่เราไม่ได้หรอกให้นรกให้สวรรค์แก่เราไม่ได้ให้ความสุขสบายให้ความยากลำบากแก่เราไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยลิตัคลูซามินบะรอทิมท่านก็จะรอดพ้นรอดพ้นจากการโอ้อวดพวกเขาอันนี้คือการเยียวยาบางส่วนของการริยะโอ้อวดนะครับซุมมากอลอัยยูฮันวะลดูวันบากีมิมมาซาอิลิกะบาอ์ดุฮามัสตูรอนฟีมุซันนะฟาติฟัตลุบฮูซัมมะตะวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะอ์ลาวะอะลัมالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا والأصحاب الحقوق علينا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أفعالنا وأصلح آباءنا وأبناءنا وأجدادنا وجداتنا ودنيانا وأخرانا يا مصلح الصالحين اللهم افتح لنا فتوح العارفين علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم اللهم املأ هذه المدرسة علما وفقها وعمرها بالمطيعين والعابدين وامنعها من المفسدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهد غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ولي السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك باسمك الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي عانت له الوجوه وخشعت الأصوات وجلده القلوب من خشيته أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تنجح وتيسر لنا في بناء هذه المدرسة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين